สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ก็จะนำกรณีศึกษานะครับใบดำ10ปีกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค4ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่19กันยายน2566ที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นกรณีที่ปราศัยหาเสียงแล้วไปสัญญาว่าจะให้พักโรงแรมฟรีติดตามรับชมได้แล้วครับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้สมัครนายกอบจ.รายนี้นะครับได้จัดเวทีปราศัยหาเสียงณที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมาฟังการปราศัยหาเสียงเกือบ 3,000 คนนะครับโดยในการปราศัยหาเสียงมีถ้อยคำข้อความหนึ่งบอกว่าเฮ็ดโรงแรมผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมพักโรงแรมฟรีเด้อเป็นภาษาอีสานถ้าแปลแล้วก็คือผู้สมัครรายนี้ได้ทำกิจการโรงแรมนะครับถ้าผู้ใดผ่านไปทางเมืองพัทยานะครับก็สามารถไปพักโรงแรมฟรีอันนี้คือถ้อยคำนะครับที่ปราศัยหาเสียงกรณีนี้ก็นำไปสู่การไต่สวนนะครับผู้สมัครก็ต่อสู้ว่าเป็นเพียงการพูดจาหยอกล้อหลอกเอิ้นตอบโต้ไปมากับผู้ฟังการปราศัยหาเสียงเนื่องจากในระหว่างปราศัยหาเสียงการแนะนำตัวและแนะนำธุรกิจหรือกิจการที่เคยทำมามีผู้ฟังปราศัยหาเสียงถามในทำนองว่าพักฟี่ใดบอและขณะปราศัยหาเสียงไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมเนื่องจากถอนหุ้นและลาออกจากการเป็นกรรมการของโรงแรมแล้วอันนี้เป็นข้อต่อสู้ของผู้สมัครรายนี้มาดูคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค4นะครับศาลเห็นว่าคำว่าเสนอให้หมายถึงการแสดงความจำนงมอบให้และคำว่าสัญญาว่าจะให้หมายถึงข้อตกลงหรือคำมั่นที่จะให้ส่วนการที่ผู้สมัครปราศัยหาเสียงว่าเฮ็ดโรงแรมผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมพักโรงแรมฟรีเด้อจะเป็นการเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดหรือไม่นั้นศาลท่านบอกว่าจำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการอื่นๆของผู้สมัครที่เกี่ยวเนื่องกับการปราศัยหาเสียงดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วยมิใช่พิจารณาเฉพาะข้อความตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานผู้สมัครปราศัยหาเสียงมีข้อความตอนหนึ่งว่าจากลูกชาวนาได้ไปเฮ็ดธุรกิจอยู่ทางพัทยาจนเป็นเจ้าแม่เสือแดงพัทยาค่ะพี่น้องผู้ใดเคยไปเสือแดงแน่คะถ้าผู้ใดไปพัทยา กะคือสิเห็นดิฉันอยู่หันหลักด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากกลับมารับใส่บ้านเกิดของเฮาเป็นลูกชาวนาพอเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะพี่น้องเฮ็ดธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรเฮ็ดโรงแรมผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมไปพักโรงแรมฟรีเด้อเสียงปรบมือดังนะฮะผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมพักโรงแรมฟรีเด้อค่ะแล้วก็เสียงปรบมือดังนะฮะแล้วการที่ผ่านมาเป็นรองนายกอบจมา7ปีขอให้พี่น้องเมตตาเบอร์ซีได้บ่ค่ะขอโอกาสแน่เด้อศาลท่านก็ยังให้เหตุผลต่อไปว่าประกอบกับเมื่อพิจารณาแผ่นพับโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครที่จะทำขึ้นและแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อใช้ในการหาเสียงผู้สมัครระบุประสบการณ์การทำงานว่าอดีตประธานกรรมการบริหารโรงแรมนะครับมาดูความเห็นของศาลต่อเลยนะครับดังนั้นในการปราศัยหาเสียงของผู้สมัครแม้จะไม่ได้ระบุชื่อโรงแรมที่ตั้งของโรงแรมไว้โดยชัดเจนก็ตามแต่ผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งย่อมเข้าใจได้ว่าคือโรงแรมดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพัทยานั่นเอง
เมื่อผู้สมัครเคยประกอบธุรกิจโรงแรมย่อมทราบดีว่าผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายดังนั้นที่ผู้สมัครปราศัยหาเสียงว่าผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมไปพักโรงแรมฟรีเด้อนั้นจึงมีความหมายว่าผู้ใช้บริการโรงแรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวคำปราศัยของผู้สมัครจึงมีผลเท่ากับว่าผู้สมัครแสดงความจำงหรือตกลงหรือให้คำมั่นที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการปราศัยหาเสียงของผู้สมัครเป็นการปราศัยหาเสียงต่อประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายพันคนและผู้สมัครขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้สมัครหมายเลข4จึงเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองเป็นการฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ1ศาลก็พิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใบดำนั่นแหละครับเป็นระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาก็คือวันที่19กันยายน2566เป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นสรุปคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค4นะครับเมื่อวันที่19กันยายน2566นะครับเป็นเลขคดีดำที่รอตอบจ2ทับ2566หมายเลขแดงที่3707ทับ2566ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดในคำพิพากษานี้ฉบับเต็มได้นะครับอันนี้ก็นำข้อเท็จจริงนะครับในคำพิพากษาของศาลมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังซึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับการปราศัยหาเสียงนั้นนะฮะเราเสนอนโยบายได้นะครับนโยบายซึ่งเป็นนโยบายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่จะไปปราศัยหาเสียงเพื่อเสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือคำมั่นว่าจะให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับประโยชน์ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งดังคำพิพากษาศาลอุทธรภาค4คดีนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะครับ